ครับกับผมล้ำเลิศพัวพัฒนาโชติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต6พรรคภูมิใจไทยจากการลงพื้นที่พบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนปัญหาความต้องการเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินกรณีการออกสำรวจโฉนดที่ดินและการปฏิรูปที่ดินออกสปก.มีปัญหามาเช้านานประชาชนต้องการให้หน่วยงานช่วยเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อได้มีเอกสารสิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งเรียนทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตต่อไปประเด็นที่2ปัญหาน้ำท่วมพบปัญหาอยู่2พื้นที่พื้นที่อำเภอสังขะและอำเภอศรีนรงค์ประสบปัญหามายาวนานน้ำจากห้วยกระทิงห้วยศีลไหลเข้าท่วมอำเภอสังขะและอำเภอศรีนรงค์เมื่อปี2565ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้สำรวจออกแบบแล้วจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานงบประมาณแก้ไขต่อไปเรื่องที่2การพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเด็นที่1โครงการปรับปรุงและก่อสร้างทางคมนาคมช่วงอำเภอสังขะผิวทางจราจรชำรุดเสียหายอย่างมากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบางช่วงถนนและสะพานแคบอยากให้หน่วยงานช่วยดำเนินการด้วยครับประเด็นที่2โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทภูมิโปนและพื้นที่โดยรอบเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมโบราณคดีจังหวัดสุรินทร์มีองค์ปราสาท100กว่าแห่งซึ่งปราสาทภูมิโปนได้ขึ้นทะเบียนเป็นปราสาทเก่าที่สุดของประเทศไทยมีอายุ 1,400 กว่าปีอยากให้หน่วยงานดําเนินการพัฒนาอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวสู่รุ่นลูกหลานต่อไปขอขอบคุณท่านประธานครับ